วัสดีครับผมหมูหยองวรวิทย์เรืองจันทานุกูลจากซุสคัสตอมครับทางซุสคัสตอมก็ได้ร่วมโปรเจกต์เดอะคัสตอม Honda X-Looker นะครับซึ่ง Honda ก็ได้มอบรถจักรยานยนต์1คันนะครับนั่นคือ Honda CB150R ครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะตัวรถของ Honda แล้วต้องบอกว่าคุณภาพของตัวรถเนี่ยมาให้เต็มเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเขาบอกว่าให้ซุสทำเป็นตัวตนมากที่สุดเราก็ได้ทำการรื้อนะครับในส่วนต่างๆออกนะครับเพื่อที่จะดูโครงสร้างภายในแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนของการสเก็ตให้มันออกมาเป็นสไตล์ของเรามากที่สุดและสไตล์ที่ซุสคัสตอมเลือกมานี่ก็คือสไตล์คาร์เฟรเซอร์สไตล์คาร์เฟรเซอร์จะเป็นสไตล์ที่มีในสนามแข่งสมัยนู้นนะฮะนานมาแล้วแล้วก็ยุคปัจจุบันกลับมาฮิตกันอีกครั้งสิ่งแรกที่เราทำนั่นก็คือในส่วนของแฮนเดิลบาร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไตล์แฮนด์จับโช๊คซะเพื่อให้มันได้ลุคหมอบดูสปอร์ตเหมือนนักแข่งนั่นเองต่อมานะครับเราก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนไฟเลี้ยวปลายแฮนด์นะครับเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถที่จะลบความลกลุงลังของตัวรถได้ดียิ่งขึ้นส่วนที่สองนะฮะนี่เลยจุดสำคัญของตัวคาร์เฟเรเซอร์ถังอลูมิเนียมเราได้ดีไซน์ออกมาในสไตล์คาร์เฟเรเซอร์หลบเข่านะครับเวลาเราขี่เนี่ยท่วงท่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าสมาร์ทเท่ลูกสปอร์ตเหมือนนักแข่งเลยนะครับด้วยวัสดุซึ่งเราได้เลือกเอาอลูมิเนียมเนื่องจากวัสดุอลูมิเนียมสามารถที่จะสื่อความหมายของความดิบก็คือให้เห็นเรียลเท็กเจอร์ของตัวถังเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเบาะตูดมดทรงคาเฟ่นะครับตัวนี้เนี่ยเราได้เลือกใช้หนังนะครับสีดำเพื่อที่จะให้มันแมทกับตัวถังลายเย็บนะครับเราก็ได้จัดการเย็บเป็นลายข้าวหลามตัดนะฮะซึ่งมันจะมารับกับดีไซน์ของตัวปลอกแฮนด์ที่เราจัดลงไปไฟท้ายเราเลือกเป็นแบบ LED Cat Eye นะครับซึ่งมีไฟเลี้ยวในตัวมันจะดูสปอร์ตแล้วก็เท่มากยิ่งขึ้นครับและในส่วนของซับเฟรมที่เราดีไซน์เพิ่มเติมจากเบสของโครงสร้างเดิมนะฮะด้วยโครงสร้างเดิมถือว่าออกแบบองศาต่างๆมาได้เหมาะแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่เราอยากให้มันดูแข็งขึ้นเข้มแข็งหน่อยเราก็ได้เพิ่มดีเทลของเหล็กเป็นโครงถักเข้าไปนะครับและในส่วนของไม้ก็เป็นอ็อกเซสซอรี่เสริมซึ่งที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าที่ร้านของเรานะฮะเราจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไม้กับเหล็กซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของซุสได้ดีนะครับและก็เครื่องหมายคาร์เฟเรเซอร์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัว X เนี่ยนะครับเขาจะเป็นตะแกรงนะครับครอบไฟหน้าไฟหน้าผมว่าสวยอยู่แล้วนะครับมาเพิ่มดีเทลด้านข้างตรงนี้เพื่อโชว์ว่ามันคือสไตล์คาร์เฟเรเซอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ท่อครับเราดีไซน์เป็นคอโค้งมาแล้วก็เก็บงานรายละเอียดของงานเชื่อมซะส่วนปลายก็จะเป็นทรง GP ครับเหมือนรถที่อยู่ในสนามแข่งนั่นเองสุดท้ายครับยางที่เราจัดแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็จะเห็นยางมันดูอูมๆแน่นๆหน่อยทำให้รถดูแน่นยิ่งขึ้นนะครับนี่คือโดยรวมของ Honda CB150R ที่ซุสคัสตอมนะครับอยากจะสื่อให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเราครับ